3เคล็ดลับเลือกประกันให้เหมาะกับตัวเราค่ะอันดับแรกนะคะข้อ1เลยก็คือวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ที่เราจะทำประกันเราจะทำประกันอะไรเราจะทำประกันชีวิตจะทำเพื่อความคุ้มครองประกันสุขภาพหรือเพื่อการออมทรัพย์เพื่อยามเกษียณหรือประกันรถประกันบ้านเรามีวัตถุประสงค์อย่างไร 2. ดูงบประมาณค่ะดูงบประมาณว่าเรามีงบประมาณที่จะจ่ายได้ปีละเท่าไหร่ปีนี้รายได้ประมาณนี้เราจ่ายได้เราต้องวางแผนระยะยาวนะคะเพราะว่าประกันนะคะเป็นการวางแผนระยะยาวยิ่งประกันชีวิตประกันในเรื่องของประกันบำนาญประกันต่างๆเรื่องของการออมทรัพย์เก็บเงินระยะยาวเราต้องวางแผนดีๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเสียหายได้เราจะสูญเสียได้นะคะข้อ3ก็คือเรื่องของความสามารถในการชำระค่ะเราสามารถชำระสมมุติว่าปีนี้เราสามารถชำระเป็นรายปีได้ปีหน้าเรายังสามารถที่จะชำระเป็นรายปีได้ไหมหรือเราสามารถที่จะทำเพิ่มหรือเราจะลดลงเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะ3ประการในเรื่องของการที่เราจะทำประกันการที่เราจะเลือกประกัน1เลยคือวัตถุประสงค์2งบประมาณของเรามีเท่าไหร่3ความสามารถในการชำระของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของประกันการเลือกบริษัทประกันก็สำคัญค่ะจะเห็นข่าวได้นะคะว่าตอนนี้มีบริษัทประกันหลายบริษัทปิดตัวไปเนื่องจากตอนช่วงโควิดนะคะช่วงนี้เราก็ต้องดูจริงๆต้องดูมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าบริษัทประกันเป็นแบบไหนอันดับแรกเลยในการเลือกบริษัทประกันข้อ1เลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของสถานะทางการเงินความน่าเชื่อถือเปิดมากี่ปีแล้วเปิดในประเทศไทยกี่ปีอยู่ที่เมืองนอกกี่ปีแล้วดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะคะในเรื่องของสถาบันการเงินข้อ2ก็สำคัญในเรื่องของการเลือกบริษัทประกันการบริการก่อนการขายเป็นยังไงการบริการหลังการขายยังไงเราซื้อกับใครเราซื้อกับตัวแทนไหมหรือเราซื้อกับพวกเทเลเซลเราต้องดูแลตัวเองเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์บริการสะดวกไหมหรือตัวแทนเป็นตัวแทนแบบไหนยังไงดูแลเราแบบไหนแล้วบริษัทนั้นมีคอลเซ็นเตอร์มีเรื่องของการบริการต่างๆหลังการขายเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องดูในเรื่องของการบริการหลังการขายทั้งก่อนการขายและหลังการขายด้วยนะคะต้องดูดีๆในเรื่องของบริษัทประกันก็คือเป็นเคล็ดลับนะคะวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการเลือกบริษัทประกันในการเลือกประกันให้เหมาะกับตัวเราค่ะเรื่องของประกันเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งนะคะที่เราจะวางแผนชีวิตของเราได้เรามาดูแลชีวิตกันดูแลเรื่องของการเงินของเรากันนะคะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money